มีอีกที่นึงค่ะที่จะพาไปดูนะคะคือที่อยุธยาที่นี่ไม่แพ้กันนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติมารอชมกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีการแห่เทียนพรรษาทางน้ำนั่งเรือแห่เทียนกันเลยนะคะที่คลองราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนนะคะไปติดตามจากสกู๊ปนี้กันค่ะขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำกว่า130ลำในคลองราชโดของชาวอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และนับเป็นการจัดติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วสะท้อนถึงวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองโดยเรือทุกลำที่เข้าร่วมพิธีแห่จะประดับประดาไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสรวมไปถึงเรือประยุกต์แบบนี้ด้วยล่ะค่ะมาช่วยสร้างสีสันให้กับขบวนแห่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งสีสันของการแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้นะคะนอกจากประชาชนจะได้ซึมซับวัฒนธรรมทั้งสองฝั่งคลองแล้วยังได้ฟังความไพเราะของการแห่เรือพื้นบ้านราชโดอีกด้วยค่ะงานนี้เริ่มตั้งขบวนกันตั้งแต่เช้าที่หน้าตลาดราชโดและเริ่มทยอยแห่ผ่านบ้านเรือนริมสองฝั่งเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามก่อนถึงจุดมุ่งหมายคือวัดราชโดนั่นเองส่วนเหตุผลที่ต้องแห่เทียนพรรษาทางน้ำนั้นก็เนื่องจากคลองราชโดเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านและเป็นคลองที่ไหลผ่านไปทั่วทุกตำบล นั่นเองก็โอเคอะค่ะไม่เคยมางานแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกซึ่งรู้จักเพื่อนที่มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่ก็แค่รู้แต่ไม่เคยได้มาจริงๆเป็นเรื่องที่ดีครับสมควรอนุรักษ์ไว้ครับเพราะเนี่ยผมมาจากต่างจังหวัดก็เพิ่งมาเห็นครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมาเหมือนกันจริงก็อยากให้วัยรุ่นสมัยนี้นะครับหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้กันไว้ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยวันข้างหน้ามันจะได้มีให้เราได้เห็นกันอย่างนี้ต่อๆไปครับถ้าผู้ใหญ่ในวันก่อนเขาไม่ทำอย่างนี้ให้เราดูวันนี้เราก็จะไม่มีแบบนี้ให้เราดูนอกจากการแห่เทียนพรรษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่คนในชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีกันในชุมชนขณะเดียวกันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ยังคงมีไปชั่วลูกชั่วหลานสมคำที่ว่าสายน้ำแห่งชีวิตลิขิตวิถีราชโดหัตถพลคงทวีถ่ายภาพสุชาดาสิริคงทูโฟยูรายงาน